โอเคครับโอเคครับ วันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับที่บ้านในคิงครับผมก็จะกลับแล้วคือแบบนอนกันเกือบเช้าอ่ะเล่นกันสนุกสนานกับมาลีกับโอมนะครับไก่ก๊อฟ4คนไอ้คิงแม่งหนีนอนเฉยอย่างอ่อนแล้วบอกว่าอะไรนะบอกว่าขอนแก่นที่1ขอนแก่นระดับ1นี่สุรินทร์โคราชครับผมไม่มีใครแบบมึนหรือเมากินน้ำเก๊กควยครับก็คือวันนี้เนี่ยอยู่ที่เชียงยืนนะครับบ้านในคิงเนี่ยผมไปเห็นมีอยู่ร้านนึงเว้ยน่าสนใจทำเกี่ยวกับไก่หมูหนูหมึกกุ้งเอ้ยไม่ใช่ก็คือคลิปที่ผ่านมานะครับที่เราไปดูนะครับร้านนะครับเกี่ยวกับหนูอบโอ่งไก่อบโอ่งอะไรเงี้ยมารีก็ได้ชิมแล้วแต่คือมันชิมไม่บอกกูเลยไม่ได้ถ่ายเราก็เลยถ่ายแบบว่าพวกปลาหมึกพวกกุ้งไปนะครับในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกที่มันเล่นกับผมแรงเกินไปนะครับก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะไปคุยกับมันใหม่อีกรอบแล้วกันว่าขอโทษอะไรกันไปเนาะอารมณ์ร้อนจริงๆนะมันก็เล่นแรงไปจริงไหมล่ะก๊อฟแม่งมารู้ทีหลังมึงด้วยอีกคนหนึ่งไอ้เว้ยถ่ายไม่บอกกูเลยเมาแม่งเออติดต่อยมีคนก็บุญแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูหนูอบโอ่งแล้วกันนะครับผมดูมันมาแล้วน่ะดูสภาพมันแป๊บนึงเสียงรถเอาเป็นว่าก็ดูสภาพหน้าผมละกันคือนอน 6:00 นตื่นประมาณ 8:00 นกว่าคือนอนไม่หลับอ่ะครับบ้านในคิงอ่ะมันเหมือนกับมีอะไรมากวนใจผมอ่ะเอองงเหมือนกันนะเหนื่อยป่ะก๊อฟเหนื่อยเลยเหนื่อยใจช่องบินเหนื่อยใจพูดถึงแต่ช่องบินบินกลับมาหาพี่ทีเถอะคือแม่งพยายามสู้แล้วเว้ยหมายถึงว่าสู้นานๆดูมันดิหันไปสภาพโคตรอ่อนนี้นอนไม่อยากจะพูดเยอะเจ็บคอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่ร้านหนูกันเลยดีกว่านะครับมันจะน่ากินแค่ไหนอร่อยหรือเปล่ารสชาติจะเป็นยังไงอุ้ยผมขั้นแข็งนะครับไม่ใช่น้ำลายแตกนะครับ okay. ผมนะปากตามพี่มาเป็นท่าลงรองเท้าพอรองเท้าซื้อมาแพงไง12,000เดี๋ยวลาคิงก่อนนะครับว่ากลับแล้วคิงพี่กลับแล้วนี่ไม่เราไม่กลับมาเลยไม่พี่กลับคนเรียนเลยแต่ตอนแรกว่าจะไปไม่ได้ไปโอเคเพราะไม่ทันงานเป็นการพูดเคลียร์ดิสไลค์ใครดิสไลค์ขวัญมึงรวยดิสไลค์จ้องโดดเยอะเลยครับมาโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะครับผมชื่อร้านว่าคุณต้อมหมูอบโอ่งนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ได้มีแค่หมูอบโอ่งคือมีเป็ดมีไก่มีหมูมีหนู okay. นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเนี่ยยังแบบว่าเปิดแฟรนไชส์ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์หรือว่าที่ติดต่อไว้ให้แล้วกันนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวเราไปดูครับว่าในร้านมีอะไรบ้างครับผมมาโอ้ดูมีไก่อันนี้ก็เป็นไก่อบโอ่งครับผมเป็ดเลยเป็ดชะโดงดงนี่ก็เป็นเป็ดมีเป็ดน่ากินมากอ่ะดูดิใหญ่เนาะใช่อันนี้เป็ดอบโอ่งตัวละ400บาทนะครับก็คือน่าจะกินได้ทั้งครอบครัวนะกินทั้งครอบครัวเลยกินเป็นอาทิตย์อ่ะใช่นะครับกินได้เป็นอาทิตย์อ่ะตัวเดียวหมดเลยอันนี้เป็นหมู3ชั้นป่ะ3ชั้นนี่ครับผม4ชั้นได้มั้ยชอบสูงสูงก็มีหมูด้วยเอาไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ฟังน้องเลยเมื่อกี้รถวิ่งไงเมื่อกี้เจ้าไหมโอเคมึงถามอะไรเมื่อกี้บอกว่า4ชั้นได้ไหมชอบสูงสูงไม่5ชั้นเลยเอาซะคือแม่ก็ชั้นในเฮ้ยอันนี้น่ากินเฮ้ยซี่โครงมันดูแบบว่าโรสเฟชชั่นมากจ้ะนี่คืออะไรรู้สึกว่ามันแบบว่ามันดูน่ากินมันแบบว่าอยากกินนะครับอยู่ที่ขีดละ30บาทไม่แพงนะขอซื้อครึ่งขีดได้ไหมพี่15บาททานยังไงพี่นะครับที่นี่ก็มีทั้งอะไรเนี่ยมีส้มตำมีแบบหลายอย่างข้าวเหนียวนะครับโอ้โหแล้วตอนเนี้ยจะบอกเลยว่าร้านเนี่ยหาไม่ยากทุกคนต้องรู้จักมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็คืออยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของร้านไว้ข้างใต้คลิปนะครับแต่วันเนี้ยผมไม่ได้มากินหมีผมมากินหมูเอ้ยไม่ใช่มีแบบมีปลาวาฬอบโอ่งไหมอยากกินปลาวาฬอบโอ่งเอาไปดูไหมอ๋อเขาบอกเมื่อกี้ว่าหมดเอาแล้วไปวันนี้พี่มากินหนูเว้ยตามที่บอกเลยจริงๆอยากให้มารีกินเนาะมันเป็นของอีสานคนบ้านเราที่เราจะต้องแบบว่าลองผมจะลองให้ดูว่ามันแซ่บขนาดไหนอย่าลืมนะหัวซาพี่ด้วยถ้าไม่หัวซาพี่ก็จะทิ้งเองเธออย่ามาทำซิงิใส่เรานะอะไรนะเธออย่ามาทำซิงิใส่เรานะใช่เธออย่ามาทำซิงิใส่เรานะไม่งั้นจะเจอพี่กระซิงงเอาง่ายๆก็คือแบบร้านนี้ก็ถ้าเจอบ้านบ้านโพนบ้านโพน3ตรงป้ายพอดีไก่เป็ด
ส้มตำอบโอ่งคือเอาโอ่งไปอบก็แล้วอบเสร็จก็เอาหนูออกเอาทิ้งเลยแล้วก็กินโอ่งเออปั๊บเริ่มเดือดแล้วโอ่งเริ่มเดือดแต่ตอนนี้ร้อนมากเลยครับแดดเค้าช้าเราไปรอตอนมันสุกมั้ยใช่เดี๋ยวเรารอตอนมันสุกแล้วก็ไปนั่งกินนั่งคุยนั่งอะไรกันแล้วกันโอเคโอเคครับน้องหูยอยากจะบอกว่าวันนี้พี่กินฟรีอะครับพอดีเจ้าของร้านแกบอกว่าโอ้โหน้องหล่อมากเลยอะเป็นดาราหรือเปล่าก็เลยว่าอ๋อเปล่าพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยแกบอกว่ากินฟรีเฉยไปนอนกันดีกว่าครับทำไมโมพี่โมเยอะมากดูดิวันนี้นะครับเมนูเด็ดของผมเลยวันนี้นะที่ผมต้องการที่จะมากินเลยนะครับนี่ครับผมหนูนาพระเอกพระเอกเลยเนี่ยพระเอกกับนางเอกเนี่ยได้กันแล้วก็เนี่ยครับตายในหน้าที่แล้วก็นะครับมีส้มตำครับผมนี่ตำอะไรวะก๊อฟไม่รู้เหมือนกันตำมะละกอ อันนี้นะครับผมเป็นต้มแซ่บนะครับเป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะครับผมเดี๋ยวขอชิมเบิ่งนะครับรสชาติอีสานแท้โอ้ยยอดอร่อยเฉยยังเข่งนี่เลยครับขอพระเอกเลยเขาบอกว่าหนังกรอบจนแผ่นดินไหวนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรแผ่นดินไหวแต่ไหวครับเพราะวันนี้ให้มันกรอบจริงดูดิอุ้ยกรอบดูดิอุ้ยน้ำจิ้มแจ่วมายั่วหน่อยยั่วหน่อยสามสองนี่ครับผมข้าวเหนียวครับผมต้อยต้อยอร่อยจริงโอ้โหไม่เคยกินหนูมานานมากในชีวิตนี่คือกินกี่ครั้งอันนี้ครั้งที่2ในชีวิตครั้งแรกน่าจะ10กว่าปีแล้วตอนเด็กอัมพีทเป็นเด็กเลยคิดว่าเกิดมาแล้วแก่เลยตอนนี้แก่แล้ว มาดูดิครับอุ้ยแบ่งให้เขาบ้างนะฮะขอดูเนื้อก่อนนี้คือมันร้อนนะครับจริงๆผมอยากใช้มือมากนะแต่มันร้อนครับอุ้ยขามันจัดไปครับผมดูนะครับอร่อยจริงหนูอยากให้ทุกคนลองครับผมเพราะว่าเป็นอาหารอีสานคือเป็นอาหารอีสานชนิดหนึ่งเลยเมนูหนึ่งเลยที่แบบว่าเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะผมไม่รู้เขาหากันยังไงบ้างนะครับแต่เท่าที่รู้คือปู่ผมอะหาด้วยการใส่บ่วงเหมือนขึ้นสวรรค์นะครับบอกคนที่ดูตอนกลางคืนนะครับคนที่ดูตอนกลางคืนนะครับผมพี่บอกเลยว่าพี่ดีใจเองด้วยนะพี่จะได้หิวตามพี่นะแต่คนที่หิวก่อนตอนนี้ไอ้ที่ถือกล้องอ่ะก็ต้องอดทนเอานะครับผมแต่ว่าไม่ได้ให้อดนะครับกินด้วยกันนะนี่ข้าวกรอบนะครับที่เด็ดอยู่ที่หนังนะครับผมเอาไม่ออกก่อนไม่ใช่ที่เด็ดอยู่ที่หนูที่เด็ดอ่ะอยู่ที่หนูหนูคนนั้นก็เดี๋ยวว่าม ันเป็นแบบว่าเหมือนผมจะลอยแล้วครับรู้ไหมทำไมลอยทำไมโดนคนดูเตะข้อหากินยั่วนี่จะมาอร่อยจริงเนี่ยมันนุ่มมากว้ายเดี๋ยวพี่จะให้ด้วยก๊อฟกินด้วยนะครับทุกคนดูเลยไหมรู้หายแค่หน้าก็ยังไม่ตื่นเลยแล้วเนี่ยก็ตื่นแล้วเดียวกูอยู่พี่ลืมไรป่ะลืมไรอ่ะลืมไรป่ะเนี่ยลืมไรวะลืมลาทุกคนโอเคครับตอนนี้เนี่ยพวกเราก็คืออะไรวะนั่นแหละคืออะไรพวกเราก็คือโอป้าเมืองสุรินทร์ใช่เกิดจากเกาหลีจริงใช่ใช่พูดให้ฟังเลยก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้บ่าวไทยบ้านนะครับผมเนี่ยเป็นลูกเกาหลีซึ่งคือเกิดอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วผมก็ได้มาโตที่เมืองไทยตอนอายุ1ขวบผมก็เลยได้เรียนเมืองไทยเมื่อก่อนที่มาอยู่สมัยเด็กๆเนี่ยตอนผมจะกินส้มตำกินหนูกินอะไรเป็นเนี่ยผมพูดไม่ชัดเวลาผมจะคุยกับเพื่อนคนไทยผมก็จะว่าสวัสดีครับก็คือแบบพูดไม่ช้าอะครับพูดไม่ชัดก็เลยแบบว่าทุกวันนี้ก็ยังมีแบบตกไม่ชัดบ้างอะไรอย่างนี้เกาหลีนะฮะเวลาเราสวัสดีภาษาเกาหลีนี่ฮาไม่อันนั้นจีนไปจำบินแล้วเราจะเล่นเป็นหน้าแตกไงโทษแต่คือหลายคนงงว่าทำไมผมหน้าเกาหลีแล้วผมมากินอย่างนี้ก็จริงๆผมเป็นคนเกาหลีนั่นแหละครับอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โม้ถ้าโม้ต่อยก๊อฟอะเกี่ยวอะไรผมก็เป็นว่านะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปกินจากบ้านไอ้คิงเนาะมาจากบ้านไอ้คิงแล้วก็มากินหนูจริงๆเนี่ยตอนแรกว่าจะเอาหนูไปให้พวกมันกินแต่วันนั้นหมดจากคลิปที่แล้วนะครับมันหมดมันเบิร์ดก็เลยมากินเองนะครับแล้วก็รีวิวให้นะอย่าลืมถ้าชอบแบบนี้อยากให้ผมไปกินที่ไหนหรืออยากให้ผมไปกินจังหวัดอะไรนะฮะก็บอกคอมเมนต์มาได้นะครับมีร้านไหนเด็ดๆบอกได้จังหวัดไหนเด็ดๆเนาะคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างขาวใหญ่ๆสวยๆได้เฮ้ยพูดถึงหมูพูดถึงหมูโอเคก็ได้เอาหนูก็ได้หนูเนี่ยหนูตัวใหญ่เขาขาวรวมเนี่ยเนียนๆนะเนียนๆอึ๋มๆเราพูดเรื่องอะไรกันดีอ่ะ
สรุปว่ามากินหนูหรือกินอะไรวะเอาเป็นว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะ Subscribe มันจะได้แจ้งเตือนนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะผมไปสตรีมที่ช่องใหม่นะครับลิงก์อยู่ข้างใต้ล่างโอเคสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปกินที่อื่นก่อนครับผมกินหนูอ่ะหนูที่อื่นอ่ะสวัสดีครับไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว